สวัสดีค่ะวันนี้เอลีจะมาชำเจ้าต้นพุทธนะคะพุทธอันนี้ไม่ใช่พุทธซ้อนนะคะพุทธชั้นเดียวแต่หอมเหมือนกันใบจะลักษณะใหญ่กว่านะคะเพื่อนบ้านตอนเอาให้มานะคะตอนให้แม่มานะคะเพิ่งตอกเพิ่งแล้วเขาก็ตัดรากเพียบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชำดินนี่เราผสมแล้วนะคะมีขุยมะพร้าวมีขี้วัวแล้วก็ดินหมักนะโอเคเดี๋ยวเรามาทำกันเลยเอาใส่ฟางเศษฟางเพราะมีเศษฟางอยู่ข้างหลังพอดีเอารองก้นไว้นะคะหอมเลยต้องใช้มีดกรีดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูทีหลังนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ